สวัสดีครับสวัสดีครับตอนรับเข้าสู่รายการเก้าอี้เสริมแน่นอนนะฮะกลับมาพบกับจอนกับพลากุ้งได้ทุกวันนะครับจันถึงจันนะครับแล้วแต่คุณจะเปิดมาดูวันไหนใช่ครับแล้วก็ทุกช่วงเวลาด้วยนะครับเปิดดูวันจันทร์ก็คือรายการอยู่วันจันทร์ใช่ครับผมนะฮะแต่วันนี้คุณเปิดบางเกร็ดหรือยังครับก่อนนิดนึงไม่ได้เปิดง่ายๆครับคุณครับทำไมครับนี่ครับมีสายดึงอยู่ฮะอันนี้เหรอครับบ้าไม่ใช่คืออย่างนี้คือผมตอนนี้กำลังแบบว่ากำลังจะหาผู้เชี่ยวชาญกูรูมึงรู้เนี่ยเกี่ยวกับรถอยู่ทั้งด้านของเรื่องการซื้อขายการซ่อมการดูการอะไรต่างๆที่เกี่ยวกับรถยนต์คือประมาณว่าคุณยังอาจจะสนใจรถมือสองก็ได้อาจจะสนใจรถมือหนึ่งไปเลยแต่ว่าถ้าเกิดเป็นรถเนี่ยจะเป็นแบบไหนดีแบบไหนแบบว่าเหมาะกับคุณกับช่วงเวลานี้เศรษฐกิจตอนนี้ถามผู้รู้ดีกว่าแล้วก็แน่นอนคนที่รู้ดีที่สุดนะฮะเป็นโอ้โหผู้เชี่ยวชาญด้านรถยนต์เพราะว่าย้อมแมวขายมาเยอะแล้วนะครับผมนะเดี๋ยวก่อนที่คุณพูดนี่มิจฉาชีพเดี๋ยวผมบอกว่าเขาต้องใส่แว่นดำแล้วหมวกแบบปิดๆแล้วแบบนั่งหลับไฟดิมๆหน่อยเขาจะต้องอยู่ในมุมมืดนิดนึงโอเคงั้นเชิญเลยดีกว่าครับกับเชฟเอกของเราครับจากไอโค่สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่เอกครับสวัสดีครับถือหนังสือรถเข้ามาเลยใช่ครับศึกษาเรื่องรถญี่ปุ่นนะครับรถญี่ปุ่นน่าสนใจซายุกิมัตสึโมโตะยังไงเนี่ยคือรุ่นนี้เนี่ยมันน่าใช้ครับทำไมครับแอร์แบ็คคู่ท่อน้ำใหญ่ระบายความร้อนดีร้อนนี่ระบายเย็นดูเครื่องนี่มันตึงเลยนะครับไฟหน้านี่แหละมันไม่ใช่หน้านี่แหละครับไฟหน้านี่ซีนอนโอ้โหมีโคโยตี้ด้วยครับโอ้โหรถนี้ไม่ธรรมดาครับสำหรับร้านกอชานะครับหรือว่าจะเป็นในส่วนของเซนจูรี่นะครับเดี๋ยวก่อนหรือว่าจะเป็นในส่วนของเดอะเพนนะครับให้มาพูดเรื่องรถไม่เอกอะไรเนี่ยต้องการให้เราไปถ่ายรายการที่นั่นเรายินดีครับหนาขนาดนี้นี่เดี๋ยวนะครับถึงนี้ไม่ได้มีเรื่องรถเลยไม่ได้มีครับนะครับมีเรื่องรถมันก็จะเป็นพวกรถราคาใช่ครับรถบัตรเมมเบอร์ถูกต้องครับนี่พี่เอกครับคือเรื่องคือว่าท่ากุ้งของเราเนี่ยเขาต้องการจะแบบว่ามีความสนใจเรื่องรถคันใหม่อยู่นะฮะกำลังคิดอยู่ว่าเฮ้ยจะซื้อรถใหม่ดีไหมถ้าเกิดซื้อรถใหม่จะเป็นยี่ห้ออะไรดีหรือว่าจะเป็นแบบไหนดีหรือว่าเฮ้ยถ้าเกิดไม่ซื้อเลยไปใช้บริการอย่างอื่นดีไหมคืออย่างเงี้ยเราจะรู้ได้ไงครับว่ามันสมมติผมชอบคันเนี้ยนี่คือรูปจริงๆของรถเขาเลยหรือเปล่าครับจริงๆแล้วหนังสือรถพวกนี้ครับถ้าเราพูดรวมๆเนี่ยประมาณ 70-80% เนี่ยรูปที่ลงเนี่ยก็เป็นรูปจริงๆแต่ที่เหลืออีก 20-30% เนี่ยอาจจะเป็นรูปที่เขาแทนอย่างบางทีเนี่ยเขาจะบอกว่ารูปของรถรุ่นนั้นใช่แต่คืออาจจะไม่ใช่คันนั้นจริงๆแต่ถามว่าถ้าดูอย่างเงี้ยสวยไหมสวยก็สวยเห็นไหมจอแล้วสวยไหมเงาแวบเลยแต่คราวนี้เนี่ยถ้าจะรู้ว่ามันดีจริงไม่ดีจริงเราต้องไปดูของจริงสมมติว่าคุณจะซื้อรถมือสองโตโยต้าแคมรี่รุ่นที่จอนใช้อยู่เนี่ยก่อนอื่นคุณก็ต้องศึกษาดูรายละเอียดของรถรุ่นนั้นก่อนว่ารายละเอียดรถรุ่นนั้นน่ะมันมีอะไรบ้างยกตัวอย่างเช่นคานหน้ามันมีสติ๊กเกอร์อะไรไหมอันนี้คืออธิบายแบบง่ายๆครับคือต้องดูว่าคล้ายๆมันออกมันทุกอย่างยังครบเหมือนออกมาจากที่ศูนย์โชว์รูมใช่อันนั้นคือเราก็ศึกษาดูก่อนว่าอ๋อโอเคนะอย่างสมมติพี่อยากซื้อพี่ก็ไปดูว่ารถจอนมีอะไรบ้างคราวนี้พอถึงเวลาพี่ดูจริงพี่ก็ดูรายละเอียดว่าตำหนิอะไรมันครบไหมอะไรเงี้ยเพราะว่ารถเนี่ยอย่างประตูอย่างเงี้ยตรงข้างประตูอย่างเงี้ยมันก็จะมีการแต้มสีมาจากโรงงานไอ้ตรงล็อกประตูครับเราก็ดูว่ามันจะมีมาร์คครบไหมก็ดูถ้าสีมันครบก็แสดงว่าโอเคแล้วน่ะคือชัวร์แล้วของนั้นน่ะคือมาจากโรงงานไอ้พวกเรื่องของดาวน้อยดาวไฟแนนซ์อะไรเนี่ยคืออะไรฮะนี่ผมไม่เข้าใจดาวเยอะดาวน้อยดาว 0% อะไรเงี้ยก็คือจะพูดถึงเรื่องการดาวมากและดาวน้อยดีกว่าก็คือถ้าเราดาวน้อยผ่อนนานผ่อนหนักไม่ใช่ดาวน้อยผ่อนหนักถ้าดาวหนักก็ผ่อนน้อยใช่แล้วก็จ่ายนานด้วยแล้วก็อัตราดอกเบี้ยเนี่ยรถมือสองกับรถป้ายแดงเนี่ยจะไม่เหมือนกันคือรถป้ายแดงเนี่ยดอกเบี้ยเนี่ยจะถูกกว่ารถมือสองประมาณนี้